กระผมอดิศรเพียงเกตครับเลือกตั้งจบไปตั้งนานแล้วแต่องคาพยพที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญกกต.หรือองค์กรอื่นใดเดี๋ยวนี้เข้ามาขัดขวางหรือสนับสนุนให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยหมุนเครื่องจักรไปข้างหน้าหรือเปล่าหรือว่าขัดขวางเขาเลือกมาแล้วก็ต้องจบครับนี้เอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยในอดีตนายสมัครสุนทรละเวศได้รับเลือกตั้งมา10กว่าล้านศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไปทำกับข้าวออกทีวีนี่ขัดคุณสมบัติเพื่อนผมอยู่ที่ลอสแอนเจลิสที่ประเทศอเมริกาได้ฟังข่าวฟันปลอมล่วงเลยครับมันไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ดีครับมีอุปสรรคขัดขวางซึ่งไม่ใช่เสียงของพี่น้องประชาชนแต่เป็นเสียงที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของระบอบประชาธิปไตยรีบๆจัดตั้งรัฐบาลครับให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยขับเคลื่อนเครื่องยนต์ประชาธิปไตยซึ่งถูกฝ่ายเผด็จการฝ่ายทหารยึดอำนาจไปเกือบทศวรรษแล้วทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลององค์กรอื่นต้องเคารพเสียงของประชาชนครับอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆคอลอแคแลหุ้นไอทีวีนี่ไอทีวีมีสมัยครับตัวนี้ครับหยุดดำเนินการไปตั้งแต่ปีมะโวแล้วยังจะเอาเรื่องหุ้นของสื่อต่างๆมาเพื่อสกัดไม่ให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เลือกตั้งไปเมื่อวันที่14พฤษภาครับองค์กรอื่นอย่าใส่สอเสือกอไก่มายุ่งกับกระบวนการของพี่น้องประชาชนเลยครับปล่อยให้ประชาธิปไตยเดินทางไปตามวิถีตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกมาเถอะครับประเทศชาติจะได้ดื่มตาอ้าปากจับไม้จับมือกับทูตานุทูตผู้นำของประเทศต่างๆทั่วโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยผมสนับสนุนให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีและไม่เห็นด้วยที่จะองค์กรหรือนักร้องใดๆที่ร้องไม่มีที่สิ้นสุดร้องทุกเรื่องแต่ประชาชนเขาเลือกมาแล้วโปรดเคารพในเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนครับ